สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องยายสีคุณแมวขี้ฉาจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะเฮ้ยเช้าแล้วต้องไปกินอาหารดีกว่าอาหารเช้าของเราจะเป็นอะไรนะอาหารเช้าของเราก็คือเวลา10โมงอยากรู้จังสีขุ่นมันตื่นหรือยังลงไปดูดีกว่าสีขุ่นนายตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้วนะตื่นแล้วไปกินข้าวกันเถอะโอเคโอเคกินก็ไปกินครับแม่มาแล้วมาแล้วเหรอจ๊ะลูกสีขุ่นตื่นหรือยังสีขุ่นก็ตื่นแล้วค่ะของหนูอยู่ทางขวาของสีคุณอยู่ทางซ้ายนะจ๊ะนี่ไงของเรากินแล้วนะคะสีคุณทำไมนายไม่กินล่ะนี่มันของโปรดนายเลยนะทำไมใบบัวถึงได้กินขนมข้าวดีๆและดูเราดิได้กินอาหารแมวอยากกินอาหารหรูๆแบบนั้นจังนายลำเอียงชัดๆเลยรีบกินสีคุณได้ก็ได้กินก็ได้ครับไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะอร่อยไหมล่ะสีคุณอร่อยครับไม่อร่อยเลยสักนิดเลยไม่อร่อยหรอใช่มันรู้สึกว่าขมๆแปลกๆสีคุณไม่ชอบเลยอ่ะถ้างั้นสีคุณมากินของฉันไหมล่ะไม่เป็นไรไม่อยากใช้ตะเกียบกับเธออ้าวเดี๋ยวจะติดเชื้อโรคกันเอาอ๋อถ้างั้นนายก็พยายามกินให้หมดนะเดี๋ยวแม่ด่าถ้าเกิดเธอกินไม่หมดล่ะแม่ก็ไม่ด่าไงเธอเป็นแมวนี่นาก็ต้องโดนด่าอยู่แล้วนี่แมวก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะโดนด่าจะร้องไห้เลยนะถ้าเกิดนายกินหมดฉันก็จะกินหมดถ้างั้นก็โอเคนี่คุณวันนี้ของที่บ้านเราหมดเลยนะเนี่ยอาหารในตู้เย็นน่ะหมดแล้วเกี้ยงตับเลยวันนี้เราต้องออกไปซื้อกันนะแล้วลูกกับสีคุณจะอยู่กับใครล่ะคุณก็พาไปด้วยไงสีคุณมันจะไม่ไปตะกุยแมวหรอตะคุบแมวไม่หรอกสีคุณพูดภาษาคนได้น่าจะรู้เรื่องแหละถ้างั้นก็ดีนี่ใบบัวสีคุณค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าอ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับผมวันนี้พ่อกับแม่จะไปซื้อของว่าจะพาพวกเราสองคนไปด้วยไปด้วยกันไหมจ๊ะเถียงกันซื้อ
ไปตุนดีทำไมฉันได้กินอาหารแมวอาหารแมวไม่อร่อยสักนิดเลยไม่อร่อยหรอไม่ต้องเศร้านะเดี๋ยวฉันซื้อให้กินไม่เอาอ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกย่าจะไปหานายเอ้าก็ได้ก็ได้ถ้างั้นซื้อให้ซื้อคุณหน่อยก็แล้วกันอาหารนี่เหมาหมดเลยอาหารแมวอยากลองชิมดูจังว่าอาหารแมวรสชาติเป็นยังไงกลับบ้านไปค่อยชิมก็แล้วกันทำไมกันนะทำไมยายใบบัวถึงได้กินอาหารคนขนมกรุบกรอบอร่อยอร่อยแล้วฉันล่ะได้กินแต่อาหารแมวเรียอาหารกระป๋องอะไรพวกนี้ฉันอยากกินอาหารคนจังเลยอ่ะทำไมอ่ะอิจฉามันจังคอยดูเถอะฉันจะทำให้นายไม่ชอบใบบัวเดินไปชมมันดีกว่าโอ๊ยสี่คนนี่นายเดินชนฉันหรอฉันรู้นะว่าขนนายน่ะไม่ใช่ฉันซะหน่อยเธออย่ามาโทษผิดคนสิสี่คนก็ฉันไม่ได้เป็นคนชนเธอนี่ไม่ชนก็ไม่ชนวะนายครับเมื่อกี้นี้ใบบัวมันว่าผมไปเดินชนใบบัวแล้วที่ไหนได้ผมไม่ได้ชนใบบัวมาชนผมเองต่างหากงั้นหรอเดี๋ยวฉันจัดการใบบัวให้ไหมไม่ต้องหรอกฮะใบบัวเป็นเด็กน่ารักไม่ต้องตีหรอกเธอแค่ทำผิดแค่ครั้งเดียวเองน่ารักจังเลยถ้างั้นฉันให้ซื้ออาหารคนได้จริงเหรอครับจริงเดี๋ยวฉันจะไปลงโทษใบบัวทีหลังขอบคุณนะคะผมเย้ได้กินขนมคนแล้วจะกรูถ้าเกิดทำอย่างนี้นะนายก็คงจะเกลียดใบบัวตลอดไปถ้างั้นเราก็จะทำแบบนี้ไปตลอดจนกว่านายอ่ะจะชอบเรามากขึ้นมาก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 ของมากขึ้นเลยต้องไปคุยกับสี่คนให้รู้เรื่องแล้วทำไมถึงเดินชนเราเนี่ยสี่คนอยู่ไหนเนี่ยมันนี่เลยนะจะพาสี่คนไปไหนเหรอฉันถามนายทำไมเธอถึงชนฉันแล้วไม่ขอโทษล่ะชนนี่แล้วนี่เธอหยิบอาหารคนด้วยแม่ไม่ให้ซื้ออาหารคนไม่ใช่หรอนายอนุญาตให้เราซื้อได้แล้วอยากรู้จังว่าทำไมเธอเดินชนเราแล้วเธอไม่ขอโทษก็บอกว่าเราไม่ได้เชิญชนเราเดินชนตู้ต่างหากมันขนนายชัดๆฉันรู้เลยเธอไม่เชื่อแล้วหรอไม่เชื่อเราจริงๆหรอนี่เนี่ยโอ๊ยสี่คนนายผักเราทำไมเนี่ยเราไม่ได้ผักนะนุชเธอล้มเองต่างหากอ่ะฉันอยากรู้เธอผักฉันทำไมก็เพราะฉันอิจฉาเธอไงเธอได้ทุกอย่างจากนายไปทั้งๆที่ฉันมาก่อนเธอแล้วเธอมาทีหลังฉันพอฉันจะกินอาหารคนนายก็ไม่ให้กินพอฉันจะซื้ออาหารคนนายก็ไม่ให้ซื้อแต่พอเธอซื้อทำไมเธอถึงซื้อได้สี่คนเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะทำไมพอนี้เธอรู้สึกเปลี่ยนไปอ่ะเพราะว่าฉันอิจฉาเธอไงฮึสี่คนเปลี่ยนไปพี่เมื่อกี้นี้พี่ไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะเห็นนะสวยยังไงต้องวงจรปิดไม่มีจริงๆด้วยไปซื้อของเสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะแม่หนูอยากกินชูชิอ่ะอยากกินชูชิหรอไม่ได้เอ้าทำไมล่ะคะแม่ปกติแม่จะให้หนูกินตลอดนี่ไม่เอาอ่ะสีขุนบอกว่าเธอไปผักสีขุนใช่ไหมฮะหนูไม่ได้ผักสีคนสีคนน่ะมันเดินชนหนูเองแล้วมันก็ผักหนูด้วยไม่จริงอ่ะสีคุณมาบอกแม่หมดแล้วว่าเราผัก
แล้วก็เดินชนสีขุ่นโดยไม่ขอโทษสีขุ่นก็มีหัวใจเหมือนกันนะลูกนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหัวใจโหแม่หนูบอกแล้วไงแม่ไม่เชื่อหนูหรอใครจะไปเชื่อลงล่ะเราไปผักสีขุ่นแรงขนาดนั้นน่ะดูสิศอกเขียวเลยศอกเขียวเลยหนูบอกแล้วไงว่าหนูมานั่งคุยกันดีๆไหนสีขุ่นบอกว่าลาวะไปเดินชนสีขุ่นแล้วก็ไม่ขอโทษแล้วก็ผักสีขุ่นล้มศอกกระแทกจนเขียวแล้วก็ไม่ขอโทษสีขุ่นเลยแม่ทำไมแม่ถึงเชื่อสีขุ่นมากกว่าหนูล่ะสีขุ่นเขาก็เป็นแมวเขาก็มีหัวใจเหมือนกันนะลูกนะแต่แม่เชื่อสีขุ่นแม่ไม่เชื่อลูกเองสีขุ่นก็เหมือนลูกฉันนั่นแหละถ้างานไปถามพี่พนักงานดูเลยไหมล่ะคะพี่พนักงานก็เห็นพวกนี้ค่อยไปไม่ดีกว่าหนูไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะครับนายผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่สักหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ก็พอแล้วผมจะขอโทษสีขุ่นเองผมจะขอโทษใบบัวเองสีขุ่นเราจะไปขอโทษใบบัวทำไมล่ะก็ผมทำผิดผมก็ต้องขอโทษเธอผิดตรงไหนพูดมาสิผิดตรงที่ว่าผมล้มแล้วใบบัวโกรธผมไม่รู้ว่าใบบัวเดินชนแล้วผมแค่บอกว่าใบบัวทำไมเดินชนแล้วไม่ขอโทษใบบัวก็โกรธผมแค่นี้เองครับผมก็ต้องขอโทษใบบัวให้ใบบัวหายโกรธสี่คนเธอรักสตอได้ไหมเราไม่ได้สตอและเราก็ไม่ชอบกินสตรอเบอรี่ด้วยงานนี้นะคงเสร็จฉันแน่พ่อกับแม่เธอก็คงเกลียดเธอไปตลอดกาลแน่นอน คิดหรอพ่อกับแม่จะเกลียดฉันน่ะสีขุ่นพอได้แล้วฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะรู้ได้ยังไงตอนที่ฉันจ่ายตังค์พวกเธอสองคนก็ไปเดินเล่นข้างนอกกันใช่ไหมล่ะที่พนักงานก็บอกอยู่ตอนนี้ฉันก็แกล้งมาเปล่านะสีขุ่นไม่ได้ทำสีขุ่นไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นนายเชื่อสีขุ่นสิพี่พนักงานบอกหมดแล้วฉันรู้ความจริงหมดแล้วนี่เธอเป็นอะไรไปสีขุ่นแค่อิจฉาอิจฉาใบบัวที่ได้กินของอร่อยแล้วดูสีขุ่นดิได้กินแต่อาหารมังอาหารแมวสีขุ่นไม่ชอบอาหารแมวมันเค็มแล้วมันก็ขมด้วยอาหารคนอร่อยกว่าตั้งเยอะผมอยากให้นายเกลียดใบบัวเพื่อจะได้ให้ความรักจากผมมากขึ้นแต่นายไม่เคยรักผมเลยสักกันนิดฉันรักเธอนะสีขุ่นพวกเราครอบครัวนี้รักเธอหมดเลยว่าแต่สีขุ่นเคยรักครอบครัวของพวกเราบ้างหรือเปล่าแน่นอนสีขุ่นรักทุกคนถ้าเกิดเธอรักครอบครัวฉันทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ทำอะไรเธอผลักลูกสาวฉันเธอเดินชนลูกสาวฉันโดยไม่ขอโทษแล้วก็มาโกหกฉันอีกถ้างั้นฉันไล่เธอออกจากบ้านหลังนี้แล้วสีขุ่นจะไปอยู่ที่ไหนล่ะสีขุ่นจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเราอีกต่อไปละสีขุ่นผิดเพราะว่าสีขุ่นแค่ฉาใบบัวแค่นั้นเองสีขุ่นไปก็ได้สีขุ่นผิดแล้วพ่อเกิดมาไล่สีขุ่นออกจากบ้านทำไมอ่ะก็ดูมันทำลูกสิไม่ต้องไปตามกลับมาเลยนะพ่อกับแม่ใจร้ายแล้วฉันจะมีเพื่อนไหนเล่นล่ะสีขุ่นเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันเลยนะพ่อกับแม่ใจร้ายที่สุดเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ
ื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะ